จำกันได้ไหมสำหรับกรณีของพี่แมวเป็นพี่ผู้ชายท่านหนึ่งที่พบรักทางออนไลน์แล้วก็อยากจะพิสูจน์ความรักเดินเท้าข้ามจังหวัดจากนครนายกไปที่สตูลเดินเป็นเดือนคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยได้ไปเจอหน้าเจ้าสาวแล้วนะครับเจอวินาทีแรกเป็นอย่างไรไปดูครับนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหคนรอบๆก็เฮไปด้วยนะครับกองเชียร์เยอะมากเลยนะคะใช่โอ้โหต้องเชียร์สิคุณเพราะว่านี่พี่แมวเนี่ย เขาเดินเท้า 1,200 กิโลเมตรจากนครนายกเพื่อจะมาหาพี่ยุค่ะก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปย้อนความจำกันหน่อยคือทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันทางออนไลน์แต่ไม่เคยเจอหน้ากันนะมีการวิดีโอคอลอะไรกันแต่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆนี่จุ๊บเยอะเออแล้วฝ่ายพี่แมวอ่ะเขาก็บอกว่ารักจริงหวังแต่งนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากมายฝ่ายพี่ยุที่เป็นเจ้าสาวก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากให้พิสูจน์ความรักด้วยการเดินเท้ามาหาได้ไหมข้ามจังหวัดมาเลยแล้วพี่แมวเขาทำจริงๆครับแล้วก็ไปเจอกับพี่ยุวันนี้จริงๆวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์กลายเป็นบรรยากาศที่หวานชื่นแบบนี้อย่างที่บอกนะครับพอเจอกันเนี่ยโอ้โหสวมกอดนะสวมกอดกันด้วยความแบบความรักคนข้างๆนี่อดแบบน้ำตารื้นไม่ได้นะคือพี่ยุเนี่ยแกร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความซาบซึ้งเลยนะคะคุณผู้ชมพาเอาคนที่อยู่ข้างๆที่เป็นแฟนคลับเนี่ยโอ้โหเขาเชียร์ยิ้มไม่ขบกันเลยแต่ละคนหลายคนบอกว่าโอ้โหดูคลิปนี้แล้วตื้นตันแทนอ่ะมีความรักเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วได้ข่าวว่าวันนี้เขาจดทะเบียนสมรสได้นี่ใช่ไหมใช่เขาจดทะเบียนสมรสเพราะเขานัดที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าเลยนายณรงค์หนูเนียมนายอำเภอทุ่งว่าก็ทำพิธีจดทะเบียนสมรสให้ประกาศว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สร้างความยินดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานไปเป็นพยานรักนะครับพยานเยอะเลยนะวันนี้เออเยอะมากบรรยากาศนี่ชื่นมื่นนะครับค่ะคุณยุอย่างที่บอกร้องไห้ตื้นตันใจนี่โชว์ใบจดทะเบียนกันแบบนี้มีรถด้วยนะมีสปอนเซอร์ให้คือเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าคนโสดดูได้เพราะว่าอะไรเพราะเป็นความหวังไงว่าทางออนไลน์เนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนก็รักจริงหวังแต่งได้นะคุณเหมือนตัวอย่างของพี่ยุแล้วก็พี่แมวนะคะคุณผู้ชมใช่ทางพี่แมวเขาบอกว่าภารกิจความรักของตนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นหลังจากที่เดินเท้ามาขอสาวด้วย 1,200 กิโลเมตรนะเพราะว่าที่บอกว่าเริ่มต้นเพราะหลังจากนี้เนี่ยยังมีระยะทางที่ต้องเดินคู่กันไปอีกยาวต้องดูแลกันและกันตลอดไปทางสื่อมวลชนทางนักข่าวที่ไปทำข่าวก็ถามพี่แมวนะว่าเจอแต่ในออนไลน์อ่ะพอเจอพี่ยุตัวจริงเป็นยังไงบ้างพี่แมวเขาตอบอย่างไรไปฟังครับต้องปกมาบ้านไหนมีฮะตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีครับบ้านไหนเหมือนความฝันเพิ่งจะเกิดในความฝันการที่เจอความรักทางออนไลน์พี่แมวมองว่ายังไงบ้างคะในครั้งนี้ในเมื่อประสบความสำเร็จไม่คิดว่าในออนไลน์จะมีรักจริงนะครับคุณผู้ชมคะงานนี้ต้องบอกว่าพี่แมวเขามีแฟนคลับเพิ่มนะคะและที่เห็นเนี่ยคือก้มกราบคุณแม่พี่ยุด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็มานะคะทีนี้พูดถึงแฟนคลับของพี่แมวกันหน่อยช่วงที่เรานำเสนอข่าวของทั้งคู่ที่ผ่านมาพี่เขาก็จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดไม่มีใครเห็นหน้าแต่พอคราวนี้จังหวะที่ถอดหน้ากากอนามัยมาปั๊บเนี่ยโอ้โหสาวๆกรี๊ดเต็มเลยนะคะบอกอุ้ยรอจังเลยน่ารักจริงๆทางแม่ของเจ้าสาวเนี่ยก็บอกว่ายินดีกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยด้วยแล้วก็นับถือเลยความมานะอดทนความพยายามในการเดินทางเดินเท้า 1,200 กิโลเมตรไม่ใช่ง่ายๆนะคุณเดินขนาดนี้มาเพื่อขอลูกสาวของตนน่ะก็อวยพรให้ลูกทั้งสองคนมีความสุขครองรักกันอย่างยั่งยืนดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับนี่แสดงความยินดีด้วยกับคู่นี้นะครับพี่แมวกับพี่ยุนะครับยินดีด้วยนะคะคู่รักแห่งปีค่ะ